สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอมก.พอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับในคลิปนี้นะครับทุกคนก็มีเรื่องราวที่เป็นข่าวด่วนข่าวดังมากๆเลยครับแล้วก็มีคนเนี่ยพูดถึงข่าวนี้กันเยอะมากๆเลยนะครับหลังจากที่ได้มีการประกาศข่าวออกมานะครับซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่ที่หลายๆคนเนี่ยก็รอคอยที่จะฟังอยู่นะครับข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่ช็อกวงการเคป๊อปมากๆเลยนั่นก็คือการประกาศยุบค่ายนะครับของค่ายแม่ GLG ซึ่งเป็นค่ายต้นสังกัดของวงไฮคีวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ที่เปิดตัวมาด้วยสมาชิก4คนนะครับแล้วก็1ในนั้นเนี่ยก็มีเด็กฝึกชาวไทยนะครับที่จะได้เดบิวต์กับวงนี้ด้วยเมื่อพูดชื่อออกมาเนี่ยหลายๆคนก็ต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนนะครับนั่นก็คือศรีตลานั่นเองศรีตลานะครับก็มีประเด็นดราม่ารุนแรงมากมายทันทีเลยหลังจากที่ได้มีการประกาศเปิดตัวออกมานะครับจนมีแฮชแท็กแบนลูกหนังเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็รุนแรงกันข้ามวันข้ามคืนไปทั่วโลกโซเชียลเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะรู้จักแล้วนะครับว่าศรีตลาเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มีเรื่องราวดราม่าอะไรนะครับหรือว่าหากใครเนี่ยที่ยังไม่รู้ความเป็นมานะครับของศรีตลารวมไปถึงวงไฮคีเนี่ยก็สามารถเข้าไปหาฟังคลิปในช่องเราได้นะครับแล้วก็มีการทําคลิปเกี่ยวกับไฮคีแล้วก็ศรีตลาไว้เช่นกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงข่าวใหญ่นะครับที่เป็นค่ายแม่ของ GLG ได้ประกาศยุบค่ายไปนะครับล่าสุดนี้นะครับมีข่าวออกมาว่าทางค่ายแม่ของ GLG เนี่ยได้มีการประกาศยุบค่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทําเอาชาวเน็ตแล้วก็คนที่ติดตามรอการเดบิวต์ของวงไฮคีอยู่เนี่ยอึ้งไปตามๆกันเลยนะครับเพราะอีกแค่ไม่กี่วันเนี่ยไฮคีก็จะได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้นะครับว่าค่ายลูกอย่าง GLG แล้วก็วงไฮคีเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมานะครับว่าทางค่ายแม่ GLG ประกาศยุบค่ายไปนะครับก็มีชาวเน็ตเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้กันมากมายเลยนะครับเช่นคอมเมนต์นี้นะครับได้มีการบอกไว้ว่าค่ายแม่ประกาศยุบก่อนวันเดบิวต์ไม่กี่วันแบบนี้จะสกัดดาวรุ่งไฮคีไหมอีกคอมเมนต์นึงนะครับก็ได้บอกว่าค่ายของไฮคียังไม่ได้ยุบตามไปด้วยหรือเปล่าแต่ค่ายแม่ของ GLG ต่างหากที่ประกาศยุบตัวอีกคนหนึ่งนะครับก็ได้บอกว่าวงจะเดมกรานี้แล้วแต่ค่ายใหญ่ประกาศยุบและค่ายย่อยกับวงจะเป็นยังไงล่ะอีกคนหนึ่งนะครับก็แสดงความคิดเห็นว่าเรื่องนี้จะต้องมีผลกระทบกับวงอย่างแน่นอนหรือว่าจะประกาศยุบวงแล้วก็ค่าย GLG ตามมาอีกทีนึงฉันว่าการจัดการของค่ายนี้รวมไปถึงประธานค่ายมีข่าวเฉาหลายเรื่องนั่นคงเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องยุบค่ายและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้บอกไว้สั้นๆนะครับว่าเหมือนจะมีข่าวดีต้อนรับปีใหม่เลยและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคอมเมนต์เนี่ยอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับเราเนี่ยก็ยกตัวอย่างมาพอหอมปากหอมคอนะครับทุกคนจากข่าวนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยก็พูดกันว่าค่ายแม่เนี่ยต้องปิดตัวลงส่วนหนึ่งนอกจากดราม่าของไฮคีแล้วนะครับก็เป็นเพราะเรื่องงบของค่ายเนี่ยที่มีไม่ค่อยมากพอที่จะทำต่อไปนะครับรวมไปถึงข่าวชาวต่างๆของผู้บริหารหรือว่าประธานของค่ายเนี่ยที่เคยมีประเด็นรุนแรงทำร้ายแฟนสาวจนเป็นข่าวใหญ่โตมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงข่าวการเสพกัญชานะครับที่ประธานค่ายเนี่ยก็ได้มีการออกมายอมรับว่าตัวเองเนี่ยเคยเสพกัญชาจริงๆนะครับจนได้มีการลาออกจากการเป็นประธานค่ายไปหลังจากนั้นและในตอนนี้นะครับก็ได้มีการประกาศยุบค่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าส่วนหนึ่งที่ค่ายใหญ่เนี่ยต้องยุบไปนะครับก็เป็นเพราะข่าวเฉาของประธานค่ายที่มีหลายเรื่องนะครับออกมาติดต่อกันซึ่งข่าวนี้นะครับก็ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยสงสัยว่าการเดบิวต์ของไฮคีนะครับจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าค่ายแม่เนี่ยก็ได้มีการยุบไปแล้วเรียบร้อยค่ายลูกค่ายเล็กๆแบบนี้จะไปต่อไหวไหมนะครับแต่ทาง GLG เองตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับรวมไปถึงตัววงไฮคีเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ทั้งใน IG ของวงนะครับแล้วก็ในช่อง YouTube Official ของวงเนี่ยก็ยังมีการลงคลิปไฮคีนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิป Cover Dance นะครับแล้วก็คลิปแนะนำเมมเบอร์ในวงแต่ละคนนะครับหลังจากนี้นะครับวงจะเป็นยังไงต่อไปรวมถึงค่าย GLG ค่ายลูกเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยก็ต้องมารอติดตามกันนะครับทุกคนหากว่ามีเรื่องราวมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราจะรีบหาข้อมูลแล้วก็นำมาทำคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังกันอีกครั้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าย GLG แล้วก็ High Key นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้เกี่ยวกับเรื่องราวข่าวนี้นะครับก็มาแสดงความคิดเห็นมาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามอมก.ไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับอมก.ด้วยนะครับและสำหรับในคลิปหน้านะครับเราจะนำเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเคป๊อปเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้อมก.ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ